ครับขออนุญาตพี่รังสิมันโรมครับผมวันนี้ตอนเช้าเลยมาตั้งแต่เช้าเมื่อคืนนอนที่นี่หรือเปล่าครับแถวนี้ครับนอนแถวนี้ก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีทีมงานก็เขาก็รายงานมาระยะเป็นระยะว่าตีห้าจะมีสลายการชุมนุมหรือเปล่ามันก็มีความกังวลในเรื่องนี้เนื่องจากว่ามีการนั้นมันมีภาพที่คุณอานนท์เนี่ยเขาก็โพสต์ลง Facebook ว่ามีรถเมย์นะครับไปปิดถนนนะครับซึ่งมันก็อาจจะนำไปสู่การสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เท่าที่ดูก็ยังบรรยากาศเรียบร้อยดียังไม่ได้เห็นสัญญาณแบบชัดเจนนะครับว่าจะมีการสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามก็ยังมีความกังวลของผู้ชุมนุมนะครับว่าเขาจะสามารถเดินไปถึงทำเนียบได้หรือเปล่าเนื่องจากว่ามันก็มีภาพออกมาเป็นระยะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะบล็อกหรือป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเดินไปถึงทำเนียบได้ผมไปดูมาแล้วมีแบบบาริเออร์ทั้งเป็นบาริเออร์ปูนบาริเออร์ที่เป็นเลนอยู่ข้างในครับแล้วก็มีลวดหนามด้วยครับสลับกันเป็นชั้นๆค่อนข้างจะหนาพอสมควรเนี่ยสะพานมาขวานนี่คือเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางแบบนี้เลยครับคือเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คงมีประสบการณ์เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มีการชุมนุมบ่อยแต่ผมคิดว่าเอาเข้าจริงผมยังเชื่อว่าการชุมนุมเนี่ยเท่าที่ดูบรรยากาศทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมว่านี่ไม่ใช่กลุ่มคนที่จะไปยึดหรือจะไปทำอะไรที่ให้เกิดความเสียหายได้คือหลายคนที่มามือเปล่านะครับบางคนเต็มที่ก็คือมีแค่ล่มแล้วก็มีแค่เสื้อกันฝนดังนั้นผมคิดว่าการป้องกันขนาดนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นแล้วถามว่าการที่คนเขาเดินไปที่ทำเนียบถามว่าทำไมมันถึงไม่ได้การที่เขาจะแสดงออกหรือเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยตราบใดที่มันไม่ได้ถึงขนาดกันเข้าไปข้างในเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่สามารถอยู่ในเกณฑ์ที่ยังรับได้อยู่แล้วก็ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่บอกว่าการชุมนุมที่สงบเนี่ยมันเป็นการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองเอาไว้นะครับครับแล้วอย่างเมื่อคืนตอนก่อนรุ่งเช้าอะครับมันมีปัญหาเรื่องรถห้องน้ำพี่ลมได้รับทราบตรงนี้ไหมฮะที่ว่ายังไม่ทราบเลยเหมือนว่ามีการกันไม่ให้รถห้องน้ำเนี่ยเข้ามาเหมือนเขาออกไปครับไอ้ถ่ายสองเสียออกแล้วตอนขากลับมาเหมือนตำรวจไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยครับขออภัยครับเขาถ่ายอยู่ครับโทษทีครับตำรวจไม่ให้เข้ามาอีกรอบเนี่ยทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่มีห้องน้ำจะเข้าตอนนี้ฮะอันนี้ผมเพิ่งทราบผมยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็ผมว่ามันเกินไปนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์มากนะครับแล้วก็การที่คนที่มารวมตัวกันตรงนี้แล้วพวกเขาก็เป็นพี่น้องประชาชนชาวไทยมีสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยการไปสกัดกั้นในเรื่องแบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะครับแล้วก็ควรที่จะปล่อยให้รถห้องน้ำเนี่ยเข้ามาที่ตกลงไม่มีห้องน้ำจริงเหรอฮะใช่ครับเพราะตอนแรกจริงๆนะห้องน้ำมันจะมีทั้งหลังเนี้ยเต็มเลยครับทุกคันหมดเลยใช่ฝั่งนู้นก็ไม่มีแล้วครับโอ้อย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่คือผมคิดว่านี่คือวิธีการที่พยายามบีบให้การชุมนุมเนี่ยต้องเลิกนะครับแล้วก็ให้คนเขายอมแพ้ว่าเนี่ยเขาไม่สามารถจะทนไหวแล้วนะจะไปฉี่จะไปเข้าห้องน้ำปวดทุกข์เนี่ยทนไม่ไหวก็ต้องกลับบ้านซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันไม่ควรทำแบบนี้เลยนะครับนี่มันเป็นวิธีการที่ผมว่ามันรับไม่ได้นะแล้วคนก็ต้องไปเข้าที่ไหนฮะธรรมศาสตร์ก็ยังดีแต่ว่าผมว่าโดยจำนวนโดยปริมาณเนี่ยธรรมศาสตร์ไม่น่าจะรับไหวนะครับจริงๆผมก็ยังถ้าฝากก็คือขอเรียกร้องอย่างนี้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรใช้วิธีการแบบนี้นะครับตราบใดที่คนเขามีสิทธิในการชุมนุมเนี่ยก็ควรที่จะให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงนะครับสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้แล้วก็ผมยังคิดว่าการชุมนุมในวันเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยผมยังยืนยันว่านี่คือการชุมนุมโดยสงบแล้วก็ปราศจากอาวุธอย่างแท้จริงผมไม่เห็นอะไรเลยที่จะสื่อไปถึงการใช้ความรุนแรงใดๆนะครับแต่ว่าการชุมนุมในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการแจ้งขออนุญาตการชุมนุมไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พื้นที่เองก็ไม่ได้เปิดให้เข้ามาแล้วก็ผู้ชุมนุมก็แบบดันเข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้คือมองว่ามันเป็นการชุมนุมที่ผิดไหมครับคือมันต้องแยกอย่างนี้การชุมนุมเนี่ยมันทำได้แต่แน่นอนว่าการชุมนุมมันทำได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันทำให้มันจะต้องถูกหมดทั้งหมด 100% เช่นบางทีเนี่ยใช้สถานที่ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิชุมนุมนะแต่ว่าไอการชุมนุมนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาในข้อกฎหมายบางประการซึ่งผมก็เข้าใจว่าไอข้อกฎหมายเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ถูกใช้เพื่อทำให้การชุมนุมเนี่ยไม่เกิดขึ้นอีกคือความตลกก็คือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยมีสิทธิชุมนุมแล้วเราก็มีพรบการชุมนุมสาธารณะปัญหาที่มันใช้ในปัจจุบันก็คือว่าตำรวจเนี่ยใช้พรบไอ้ชุมนุมสาธารณะเนี่ยเพื่อทำให้การชุมนุมเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็เจออุปสรรคมากที่สุด
ดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ผู้ชุมนุมมียังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันก็ต้องไปสู้กันว่าไอการชุมนุมสาธารณะตามพรบ.ที่กฎหมายรองรับเนี่ยมันจะมีข้อปัญหาเช่นอาจจะโดนโทษปรับหรือเปล่ามีโทษจำคุกหรือเปล่าอันนั้นก็ไปว่ากันแต่การชุมนุมวันนี้ยังเป็นการชุมนุมบนพื้นฐานของการชุมนุมที่สงบแล้วก็ปราศจากอาวุธก็คืออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าชุมนุมได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศครับคุณนสิมรคือพูดง่ายๆก็คือว่าการชุมนุมแม้ว่ามันจะไปชุมนุมในสถานที่ที่ไม่ได้อนุญาตก็ไม่ได้หมายความว่าสิทธิการชุมนุมของผู้ชุมนุมจะหายไปนะครับโอเคครับและอย่างวันนี้เองนี่ก็คือจะติดตามการเคลื่อนที่เคลื่อนพลไปทำเนียบรัฐบาลกับผู้ชุมนุมเลยไหมครับก็ตั้งใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไหนๆก็ตามให้สุดก็คงจะไปดูให้สุดนะครับว่าจะเป็นยังไงคือผมก็คิดอย่างนี้ว่าในวันนี้ผมมาในทุกฐานะมาในฐานะประชาชนมาในฐานะนักการเมืองมาในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนความตั้งใจก็คือผมก็จะไปดูว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ามันมีความเข้าใจผิดอย่างนึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาทำผิดกฎหมายการที่เอาล่ะสมมติว่าเขาทำผิดกฎหมายจริงมันไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะมีอำนาจทำอะไรก็ได้กับพวกเขาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องแยกกันและผมก็คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะต้องมีวุฒิภาวะจะไม่ใช้อารมณ์จะไม่ใช้มาตรการนะครับที่รุนแรงกับผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมนะครับวันนี้สองมือเปล่ามากที่สุดคือร่มนะครับมากที่สุดคือธงแล้วดูแล้วไม่น่าจะไปทำร้ายอันตรายกับใครได้เนี่ยผมคิดว่าอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับและที่สำคัญผมยังยืนยันว่าการเปิดพื้นที่ให้กับคนที่เขาไปชุมนุมเนี่ยแล้วก็ไปถึงทำเนียบได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหาและเป็นสิทธิที่เขายังสามารถทำได้ในทางกลับกันผมอยากจะเตือนเจ้าหน้าที่รัฐอย่างนี้ว่าการที่มีความรุนแรงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมันคือการสร้างเงื่อนไขมันคือการสร้างปัญหาให้กับประเทศมากขึ้นและผมหวังว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในระดับสูงเนี่ยจะไม่สร้างเงื่อนไขไปมากกว่านี้เราคุยกันว่าวันนี้ปัญหาของเรามีปัญหาเศรษฐกิจเรามีปัญหาสังคมนะครับวันแล้วล่าสุดก็เพิ่งเจอน้ำท่วมกันไปอีกเนี่ยดังนั้นรัฐบาลจะต้องไม่สร้างปัญหาเพิ่มอย่าไปทำให้ประชาชนต้องโกรธแค้นรัฐบาลไปมากกว่านี้นะครับและผมคิดว่าถ้าเราสามารถรักษาบรรยากาศได้ปล่อยให้คนเขาชุมนุมได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันก็เหมือนรูระบายแล้วรูระบายนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดบรรยากาศที่ตึงเครียดเนี่ยให้ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับขอบคุณครับ